แบงค์จารุพงษ์ทองศิลป์และเพื่อนพ้องมิตรสหายจะได้เสียสละจนจากเราไปมากว่า45ปีแล้วประเทศนี้ยังคงต้องมีคนเจ็บปวดเสียสละเพื่อประชาธิปไตยมีคนถูกทำร้ายพอเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ต่างกับในยุคสมัยของจารุพงษ์ทองศิลป์กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ประจำปี2564เพราะจารุพงษ์ทองศิลป์นอกจากจะเป็นรุ่นพี่นักกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของผมแล้วยังเป็นผู้หนึ่งที่ได้กระทำการเสียสละเพื่อประชาธิปไตยอย่างถึงที่สุดนั่นคือการเสียสละชีวิตในเหตุการณ์6ตุลาคม2519จึงได้มีการก่อตั้งรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบแก่ผู้ที่เสียสละเพื่อประชาธิปไตยเช่นจารุพงษ์ทองศิลป์แต่เกียรติภูมิของผมหากจะมีอยู่ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับของจารุพงษ์ทองศิลป์และวีรชนเดือนตุลาคมอื่นๆได้การรับรางวัลในวันนี้จึงถือว่าเป็นเกียรติอันใหญ่หลวงและก็เป็นความน่าหดหู่ของสังคมนี้ด้วยเพราะการที่เรายังต้องแจกรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์นี้อยู่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้จารุพงษ์ทองศิลป์และเพื่อนพ้องมิตรสหายจะได้เสียสละจนจากเราไปมากว่า45ปีแล้วประเทศนี้ยังคงต้องมีคนเจ็บปวดเสียสละเพื่อประชาธิปไตยมีคนถูกทำร้ายพอเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ต่างกับในยุคสมัยของจารุพงษ์ทองศิลป์ท่านที่เคารพในระหว่างการรับรางวัลนี้ผมยังถูกจับกุมคุมขังด้วยเหตุแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมเชื่อว่าประสบการณ์อันขมขื่นนี้เพื่อนร่วมรุ่นของจารุพงษ์หลายท่านอาจได้เคยสัมผัสนี่อาจเป็นการเสียสละอิสรภาพเพื่ออุดมการณ์แต่ในอีกด้านมันคือความโหดร้ายของรัฐไทยที่จับเอาคนไปจองจำในคุกอันคับแคบเพียงเพราะเขาเหล่านั้นคิดและเชื่อแตกต่างจากที่รัฐสั่งนอกจากนี้การคุมขังคนธรรมดาที่มีแค่คำพูดความคิดความเชื่อเป็นของตัวเองยังเป็นอาการที่สะท้อนว่าประชาธิปไตยของประเทศเรากำลังติดเชื้อโรคเผด็จการแทรกซ้อนจนอ่อนแอและเปราะบางเป็นอย่างยิ่งเปราะบางกระทั่งไม่อาจจะอดทนต่อคนที่พูดความจริงจึงต้องปฏิบัติต่อพวกเขาเยี่ยมไพร่ทาสจำเลยคนพูดความจริงที่ต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้มีมาในหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นกุหลาบสายประดิษฐ์จิตภูมิศักดิ์ครูครองจันดาวงศ์กลุ่มนักศึกษา6ตุลากระทั่งดารณีชาญเชิงศิลปะกุลและสมยศพฤกษาเกษมสุขไปจนถึงใครหลายคนที่ตอนนี้ยังต้องเผชิญชะตากรรมเช่นนั้นอยู่รวมถึงตัวผมเองเช่นนี้เองจึงเป็นเหตุให้ในขณะนี้เพื่อนพ้องคนรุ่นใหม่และพี่น้องคนไทยลุกขึ้นต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทั้งที่คำว่าประชาธิปไตยนั้นก่อเกิดมาตั้งแต่24 มิถุนา 2475หากแต่ว่านับแต่ปี2475เป็นต้นมาเรามีแค่ประชาธิปไตยที่ถูกขังกรงล่ามโซ่ไว้ยังไม่เคยมีประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพสักทีประชาธิปไตยที่เรากำลังต่อสู้เพื่อให้ได้มานี้แม้จะปรากฏในหลายรูปแบบโดยแต่ละแบบต่างมีรูปลักษข้อเด่นและข้อด้อยแต่ละด้านแตกต่างกันแต่เสน่ห์ของประชาธิปไตยไม่ว่าจะรูปแบบใดมีร่วมกันคือการยอมรับและอดทนอดกั้นต่อความเห็นของคนอื่นนานาอารยประเทศที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยมองคนเท่ากันล้วนต้องเชิดชูบูชาเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการชุมนุมกระทั่งเสรีภาพในการต่อต้านรัฐบาลอย่างสันติมากกว่าสิ่งอื่นใดหรือใครเพราะโดยเนื้อแท้แล้วประชาธิปไตยเป็นกลไกที่ออกแบบไว้ให้กลุ่มความคิดและกลุ่มพลังต่างๆได้เชื่อเฉือนขัดแย้งกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงหากเปรียบเทียบ
ก็คือสังเวียนมวยที่ให้ทุกคนขึ้นชกชิงชัยชนะกันได้โดยให้ทุกคนใส่นวมและสวมอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้บาดเจ็บล้มตายหลักการใส่นวมต่อยกันนี้ทำให้ประชาชนในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายต้องสามารถออกมาชุมนุมแสดงพลังต่อต้านรัฐบาลที่พวกเขาเห็นว่าเป็นทรราชได้โดยไม่บาดเจ็บล้มตายรวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผู้มีอำนาจและสถาบันต่างๆได้โดยไม่ต้องหวั่นเกรงกฎหมายอาญามาตราใดเพราะประเทศเหล่านั้นทราบดีว่าการใช้กำลังกฎหมายและอำนาจเถื่อนปราบปรามความคิดเห็นที่แตกต่างจะเป็นการก่อให้จะเป็นการก่อไฟความคับแค้นสูงไว้ในใจผู้ถูกกระทำจนกลายเป็นชนวนความขัดแย้งไม่รู้จบสิ้นดังที่ประเทศไทยเผชิญมาในรอบ10ปีนี้หากเราใฝ่ฝันถึงแผ่นดินไทยที่สงบและปราศจากความรุนแรงทางการเมืองเราจะต้องร่วมกันปกป้องสิทธิเสรีภาพทางความคิดของทุกคนทุกฝ่ายโดยเริ่มต้นจากการปลดปล่อยผู้ที่ถูกจองจำด้วยเหตุแห่งความคิดเยียวยาผู้ที่ถูกกระทำโดยอำนาจเถื่อนรวมถึงยกเลิกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและการเคลื่อนไหว ทางการเมืองของประชาชนทุกฉบับทุกมาตราเพื่อให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าไปสู่ความยุติธรรมความสมานฉันท์และประชาธิปไตยได้ต่อไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรับรางวัลจารุพงษ์ทองศิลป์ในวันนี้จะช่วยส่งแรงให้ประเทศไทยไม่ต้องมีจารุพงษ์ทองศิลป์คนอื่นคนใดขึ้นมาอีกวันที่59ของการถูกจองจำครั้งที่3ภริชชีวรักษ์ขอบคุณค่ะ